เริ่มแล้วค่ะพี่ไปชนะถูกบ้างเดี๋ยวพี่ผมตาเออเป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีใจมากๆค่ะมางานเปิดตัวของตัวเองให้ความสุขใจก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบสวยครับเป็นเจ้าของด้วยเหรอเป็นเจ้าของด้วยว่าหรือว่าเป็นอยู่อยากให้เราเป็นสวยครับเขาอันนี้แบบเขาไม่บอกว่าเซอร์ไพรส์การเซอร์ไพรส์ให้กำลังใจกันว่าสำหรับเราจริงๆก็ทุกเขาเรียกว่าทุกงานแหละครับถ้าเกิดว่ามีสิ่งที่เราสามารถแสดงความยินดีหรือว่าสามารถซัพพอร์ตกันได้เราก็ไปเกือบจะทุกที่ไม่ใช่แค่มุกดาทุกคนที่อยู่ในกลุ่มของเราน้องนิมหรือว่าพี่ๆทุกคนที่อยู่ในกลุ่มของเราถ้าเกิดว่ามีงานอะไรที่สำคัญเราก็จะไปให้กำลังใจกันร้องเพลงเมื่อกี้บอกความในใจเพลงหวานมากหรออยากบอกว่าหรือว่าเพลงมันน่ารักดีอ่ะก็เลยแบบเฮ้ยเครื่องร้องกันไหมมันดูว่าเสียงโทนเราไปกันได้บอกว่าเราเป็นคนนิ่งเพลงมันพอดีหรือว่าแบบด้วยช่วงแรกๆมุกบอกว่ามุกร้องเพลงเดิมมาหลายปีแล้วก็เลยผมก็อยากจะลองแบบเปลี่ยนเพลงดูไหมเราลองหาเพลงมาร้องกันไหมอะไรเงี้ยเวลางานคู่เพราะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของอีเวนต์ละเราก็จะมีงานคู่กันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยลองเลือกเพลงมาแล้วมุกก็รู้สึกว่าเพลงนี้ความหมายมันดีนะอยากให้มาร้องด้วยกันอะไรก็เลยได้หยิบเพลงนี้มาก็จะชมเยอะตลอดเวลาเลยครับทุกสามวิเลยเราชมตลอดครับชมคู่จีนเป็นไงบ้างเข้มมากเข้มครับเข้มคุณตำนานคู่จีนไหมคะวันนี้คุณตำนานเลยตอนนี้ถ่ายนานไงครับแต่ว่าจริงๆเรือบ้านเราเนี่ยเรือบ้านคู่ก็ไปให้กำลังใจกันมาโดยตลอดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะที่ไหนเราก็ยังคงเป็นคู่จิ้นเป็นคู่ที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็เวลามันมีโมเมนต์ต่างๆเขาก็เอาลงโซเชียลต่างๆแล้วก็เข้าไปดูก็สนุกดีครับสนุกดีคนก็ยังรักแล้วยังคงยังแบบคอยซัพพอร์ตเรายังคอยติดตามเราไปทุกที่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเวลาเราก็ผีรู้จริงแต่ว่าจริงได้ไหมต้องถามเขาด้วยเพราะว่าตัวที่เขาตอบว่าแบบเหมาะสมแล้วแต่ว่ามาเป็นแบบนี้มันก็แอคทีฟกลับมารอบนี้คุ้มเขาดูมุกมากขึ้นนะหรอเขาดูแบบกล้าปล่อยมุกกล้าเล่นกล้าหยอกมันด้วยความสนิทแหละครับความสนิทแหละเพราะว่าหลังๆเราก็ค่อนข้างที่จะเจอกันบ่อยกินข้าวกันบ่อยแล้วก็มีกิจกรรมให้กันและกันบ่อยครับในช่วงหลังๆเราก็ค่อนข้างได้เจอกันบ่อยมันก็เลยเวลาพูดคือก่อนหน้านี้มันก็จะมีความเกรงไม่รู้ว่าจะต้องเล่นแบบไหนต้องแบบว่าต้องถ่ายทอดความรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยพอหลังๆเราได้เจอกันมากขึ้นเราก็กล้าที่จะเล่นครับละลายพฤติกรรมตั้งแต่ซื้อหนูให้ผมเลี้ยงผมก็รู้สึกว่าคงไม่มีกำแพงอะไรที่เราจะคุยกันไม่ได้แล้วแหละตัวใหญ่มากตัวเท่าหัวไม้เลยตอนนี้ตัวแค่นี้ตอนนี้อ้วนหรือ อ้วนมากแหละไม่ได้อะไรคุณผู้ชายหรือเลี้ยงได้ไม่อ้วนเลยแม่ครับแม่ขุนได้อะไรอร่อยมาแม่ก็จะแบ่งน้องกินนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็กินแต่กินโชคความโชคดีของเขาคือเขากินแล้วเขาวิ่งตอนกลางคืนอะไรเงี้ยครับแรกๆก็จะตกใจหน่อยหลังๆก็เริ่มชินแล้วครับพอมานอนด้วยก็จะคุ้นชินมากขึ้นในการวิ่งของเขาเขาวิ่งตอนกลางคืนกลางวันเขาก็นอนช่วงยิ่งช่วงนี้เขาจะขี้อ้อนหน่อยแต่ขี้อ้อนคุณแม่โดยปกติผมจับมาลูกเขาก็จะเดินวิ่งออกอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบที่แคบแต่ทุกวันนี้ก็จะอ้อนแม่ก็จะนอนในมือแม่ตอนเลี้ยงถึงตามแรกๆผมจะเอาไปคืนทุกวันเนี่ยใช่บอกว่าแบบไม่ไหวแล้วมันวิ่งเลยแล้วก็คนไปเขาส่งให้ดูทุกวันไหมเลยแรกๆส่งหลังไม่ส่งแล้วหลังไม่ค่อยได้อยู่บ้านแม่ก็ต้องหอบลูกหอบเต้าไปนู่นเลยไปต่างจังหวัดไปหาอะไรเงี้ยช่วงหลังๆผมถ่ายละครค่อนข้างเยอะทำงานเยอะออกต่างจังหวัดบางที
ออกจากบ้านเป็นเดือนแม่ก็คอยไปเยี่ยมแบบตามกองตามอะไรเอาเนี่ยตัวเดียวพอเหรออยากมีกี่สักตัวไหมจริงจริงคิดอยากจะอัพเลเวลนะครับอยากจะไปเลี้ยงน้องหมาและน้องหมาน้องแมวก็คิดอยู่ตอบมุกบอกสื่อพันบอกสื่อพันบอกพันสื่อบอกสื่อบอกพอพันสื่อให้ขอแม่ครับเพราะว่าแม่ทุกวันนี้แม่ก็หลงพอได้เลี้ยงเขาจริงๆก็หลงก็พอได้รู้นิสัยรู้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คงต้องมาถามขอคำปรึกษาจากคุณเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดจะเลี้ยงจริงๆในยุคนี้แล้วขอถามโมเมนต์ที่ได้เชียร์น้องที่ตัวหลานที่พี่หนิงเอาไปเลี้ยงเพิ่มในวันนั้นน้องคือดิวกับผมมาตั้งนานแล้วครับน้องบอกว่าถ้าคือมันเป็นเหมือนกับเป็นโปรเจกต์ของเขาเองในการเรียนของเขาเขาก็จะมีโปรเจกต์นี้รุ่นปีไหนปีใช่ใช่โอ้ครับพี่ไปดูหนูนะต้องไปหาหนูนะอะไรเงี้ยผมก็รับปากว่าจะไปแล้วผมก็เคลียร์งานทุกอย่างแล้วก็ไปหาแล้วไปดูน้องซึ่งน้องทำออกมาได้ดีมากทำออกมาได้คือจุดโฟกัสผมอยู่แค่น้องอ่ะคือน้องทำออกมาได้ดีมากมากครับพี่ชายที่แสนดีบ้างจริงมันค่อนข้างที่จะหลายกิจกรรมที่เราได้เจอกันพอมารักแล้วอ่ะเราไม่ว่าจะโมเมนต์ไหนโมเมนต์ความสุขโมเมนต์ที่ต้องมีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยู่มักจะอยู่ในช่วงเวลานั้นอยู่เสมอแต่ไม่ทอดทิ้งเราก็อยู่ด้วยกันดูแลกันแบบนี้ดีครับแม่ดิ่งก็กำลังใจดีเนาะกำลังใจดีครับยิ่งทุกวันนี้ยิ่งแบบมีออร่านะหลังๆมีออร่านะมีความรักหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนนี้อันนี้ทิ้งบอมเหรอทิ้งบอมไว้หรอไว้อีกแล้วประเด็นอีกแล้วช่วงหลังๆเขาสวยนะเขาบอกว่าดูแลตัวเองราศีเวลาแบบออกงานนี้สวยนะหรือว่าเขามีคู่จิ้นเหรอหรือว่ามีคู่จริงของเขาไม่รู้หลังจากอันนี้ต้องฉีดยาเขาหรือเปล่าผมเพิ่งได้เจอเขาวันที่ไปดูน้องแหละครับทำไมช่วงหลังๆแม่ดูแบบสวยดูมีออร่าดูมีน้ำมีนวลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยิ้มเขินๆเขาแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต้องสแกนครับต้องสแกนหน่อยยังไงโดนแม่สแกนแล้วผมสแกนกลับหลังๆเป็นของพวกผมแล้วหลังๆเป็นของพวกผมแล้วครับต้องแบบไหนจริงๆไม่แค่รักแม่แหละครับแค่จริงใจดูแลแม่ได้ในช่วงที่แม่เหนื่อยอะไรเงี้ยในช่วงที่แม่ต้องการอ้อมกอดใครสักคนหรือว่ากำลังใจจากใครสักคนแค่นั้นก็ดีแล้วไม่ว่าจะใครที่เข้ามาก็แล้วแต่เขาบอกว่ามีคนมาจีบแม่เยอะเนี่ยสแกนยังเราสแกนยังเราเริ่มสแกนยังมีคนมาจีบอันนี้เราทิ้งบอมให้แม่แล้วใช่ไหมพูดเรื่องแม่แล้วเครียดหนูขอนิดนึงได้ไหมหนูไม่ได้ถ่ายแบบคู่กันเราได้เกมมาแล้วมุกดาเป็นไงบ้างขอย้อนนิดนึงถ่ายแบบคู่กันค่าสุการก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เขินๆด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นแนวที่ไม่เคยได้ถ่ายเท่าไหร่แล้วก็ถ่ายกับเทียมด้วยเราเห็นของกันและกันเรียบร้อยหมายถึงว่าซิกแพคหรืออะไรนี้ถ้าซิกแพคเห็นดีแล้วค่ะเป็นเรื่องปกติไม่ได้ถืออะไรแต่ว่าเวลาถ่ายมันค่อนข้างแบบมันใกล้ชิดก็เลยจะถือยังมีเยอะครับยังมีเยอะรอดูของมุกนี่แซ่บเลยผมบอกแล้วแซ่บแซ่บเลยแหละมันยังมีเซตที่ยังไม่ได้ปล่อยมาใช่รอแล้วหนูไม่เห็นภาพนั้นเลยตอนนี้รอลอยกระทงครับขอซ้ายด้วยเข้มมุกตา1 2 3ลูกนะเปลี่ยนแอคหน่อยเปลี่ยนแอคหน่อย1 2 3สมานฉันท์มากคุณหนึ่งโชว์2นิ้วคุณหนึ่งหัวใจขอลูกหน่อยนะคะขอลูกหน่อยน้องล้มจ่อส
ครับโอเคไหมคะ